สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยวนี้มาชมเหรียญพ่อดำวัดตุยงปี2522แท้ทันหลวงพ่อนะครับสร้างต่อหลวงพ่ออายุ86ปีนะครับเป็นรูปแบบของเหรียญที่เป็นยืนแบบนี้นะครับผมชอบเหรียญนี้เพราะว่าความหมายดีนะครับก็คือว่าเหมือนเราล้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็รีบยืนนะครับใครที่แบบอยากยืนได้บูชาเหรียญนี้เป็นแบบดูแล้วก็ให้รู้สึกว่ารีบยืนอะไรเงี้ยนะครับจะได้แบบไม่แพ้อะไรเงี้ยนะครับเหรียญนี้ก็จะสร้างสมัยที่หลวงพ่อดำท่านมีอายุ86ปีในปี2522นะครับชื่อก็คือเหรียญยืนถือไม้เท้านะครับพระราชพุทธิรังสีหลวงพ่อดำวัดตุยงหรือว่าวัดมุจจินทวาปีนะครับวิหารนะเป็นรุ่น4นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์อยู่นะครับเกี่ยวกับชาวประมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอล้ำแดนไปในเขตเพื่อนบ้านแล้วก็ถูกโจมตีอะไรเงี้ยนะก็เหมือนว่าเห็นมีพระมาช่วยนะหลังจากนั้นก็ได้มาบูชาที่วัดไปกันจนหมดนะฮะไปในยุคนั้นเลยนะครับรู้สึกตอนนั้นจะมีทั้งหมดอยู่3แบบนะครับมีเหรียญพัดยศมีเหรียญยืนแบบนี้แล้วก็มีเหรียญใบจิกนะครับอย่างละ 20,000 เหรียญนะครับรวมกันก็ 60,000 เหรียญพิมพ์นี้ก็จะมี 20,000 เหรียญนะครับปัจจุบันก็เลยหายากแล้วเพราะว่าหายไปก็เมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วนะครับปี22ปีนี้67นะก็ประมาณ45ปีที่แล้วนะครับก็นานพอสมควรนะเหรียญนี้จะมีเก๊ด้วยนะครับมีเลียนแบบนะเดี๋ยวเราลงมาดูรายละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาส่องตรงจุดที่ต้องดูเลยก็ได้นะครับหรือยังไงดีดูรอบๆก่อนก็ได้นะครับเนี่ยนะครับท่านเกิดในปี2437นะครับตอนปี2497อายุประมาณสัก60ปีตอนนั้นท่านก็ร่วมปลุกเสกหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ปี2497รุ่นแรกด้วยนะครับแล้วท่านก็เสกปี97ปี05ปี24มาเรื่อยๆนะครับท่านเป็นประธานในการปลุกเสกหลวงพ่อทวดวัดช้างให้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ท่านยังเป็นพระคู่สวดของท่านอาจารย์ทิมวัดช้างให้ผู้ที่เป็นผู้จัดสร้างหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับท่านก็มีส่วนในการสร้างหลวงพ่อทวดมาตลอดนะครับท่านมรณภาพเมื่อวันที่26ธันวาคม2526นะครับสิริอายุตอนนั้นก็89ปีนะครับ67พรรษานะเหรียญนี้สร้างก่อนท่านละสังขารสักประมาณ4ปีนะ 3-4 ปีได้นะก็ยังทันแท้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลงดูจุดที่ต้องส่องก่อนเลยแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยนะเพื่อนๆสังเกตมั้ยครับจะเขียนว่าวัดมุจรินนะเนี่ยนะครับทวาปีวิหารนะครับเนี่ยนะแล้วก็วงเล็บวัดตุยงนะครับหนองจิกปัตตานี2522นะเนี่ยนะครับตรงสระอิตรงเนี้ยนะครับพวกสระอิต่างๆนะถ้าเป็นของเลียนแบบเนี่ยเขาจะเป็นขีดเส้นๆนะครับเส้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูนะครับนี่สระอิที่เป็นของแท้ก็จะประมาณเหมือนสระอิที่เราเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของไม่แท้ก็จะเป็นขีดแบบเนี้ยนะครับเพื่อนนะถ้าเจอแบบขีดๆแบบนี้ก็วางก่อนก็ได้นะครับหาตัวที่เป็นสระอิแบบเนี้ยนะครับนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวลงกล้องกันเลยแล้วกันนะบอกรายละเอียดตรงนี้ก่อนเลยนะครับเผื่อใครอยากไม่อยากดูยาวๆนะเนี่ยนะครับมุจรินเห็นไหมฮะคำว่ารินนะครับจะเป็นสระอิแบบเต็มรูปแบบนะครับไม่ได้เป็นขีดๆนะเนี่ยนะครับเห็นไหมครับผิวลุ้งสวยเลยนะเนี่ยนะครับสระอิทุกตัวเลยนะจะเป็นสระอิแบบสระอิจริงๆนะครับถ้าเห็นเป็นขีดเป็นขีดเนี่ยก็วางไปก่อนนะเก็บแบบนี้ดีกว่านะครับเนี่ยนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับก็คือตรงสันขอบเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญแท้ๆเนี่ยสันขอบเหรียญนะครับจะมีความเนี่ยนะครับคมชัดแล้วก็หนาแบบนี้เลยนะครับบาลานซ์ซ้ายขวาเท่ากันแล้วก็ขึ้นมาสูงๆเหมือนกันแบบนี้นะครับไม่มีล้มไม่มีหายไปนะเนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะซ้ายขวาบาลานซ์อย่างเงี้ยนะครับหนาๆขึ้นมานะสระอิก็เหมือนที่ผมบอกเป็นแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราดูในเหรียญจริงนะครับเนี่ยนะ
ถ้าเพื่อนๆเห็นแบบไม่มีขอบตรงหลังแบบนี้นะครับวางได้วางก่อนนะเห็นไหมครับซ้ายขวาแล้วก็หนาเหรียญค่อนข้างหนาด้วยนะครับเพื่อนๆไม่บางนะนี่นะครับเห็นไหมมีความหนาเลยนะขอบตัดก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลงกล้องสักนิดก่อนจบแล้วกันนะครับเนี่ยนะขอบตัดก็จะเป็นแบบนี้นะลงกล้องเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะโอเคหน้าหลวงพ่อก็จะประมาณนี้นะเพื่อนนะเนี่ยนะครับมาดูตรงกลางตรงนี้จากจีวรนี่นะครับจะมีจุดตรงนี้หนึ่งนะแล้วก็ตรงมือนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคพื้นผิวก็มีเส้นๆนะนี่นะครับเท้าก็เป็นแบบนี้นะข้างหน้าตัวอักษรข้างหน้านะครับนี่นะพระราชพุทธิลังสีนะครับเห็นไหมมีเส้นแตกคมๆเหมือนกันนะเห็นไหมครับกระจายเส้นๆนะนี่หลวงพ่อดำนะครับวงเล็บนะครับ86ปีอย่างเงี้ยนะครับโอเคด้านหลังเหมือนที่ผมบอกนะครับต้องมีขอบนะครับต้องมีขอบนะขอบตั้งๆนี่เลยนะครับถ้าไม่มีแล้วก็เลือนหายไปเหมือนไม่มีขอบนี้ก็วางก่อนนะตัวยันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมก็จะเป็นแบบนี้นะครับตั้งๆชัดๆเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะครับนะครับลงมาข้างล่างเหมือนที่ผมบอกนะวัดมุจลินนะครับดูคำว่าลินก่อนเป็นเบื้องต้นเลยก็ได้นะครับถ้ามีสระอีแบบนี้ก็โอเคนะถ้าเป็นขีดตรงๆเส้นเดียวนะก็วางไว้ก่อนนะครับนี่นะคำว่าวิหารอย่างนั้นเห็นไหมฮะสระอีจะเป็นฟอนต์นี้หมดนะนี่ครับวัดตุยงนะหนองจิกปัตตานีโอเคดูขอบอีกสักนิดนึงก่อนจบคลิปนะครับขอบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนี่นะครับขอบตัดก็จะประมาณดูละเอียดนะนี่นะครับตรงหูเหรียญ นะครับเพื่อนๆด้านหน้านี่จะเหมือนซาลาเปาเลยนะผมสังเกตนะไม่ใช่ซาลาเปาฮะโดนัทนะเห็นไหมฮะนูนๆกลมๆอวบๆนะแล้วก็เจาะรูเล็กๆนะครับอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะครับเห็นไหมส่วนด้านหลังก็จะทะลุออกมานะครับเล็กๆนะพอๆกับห่วงเลยนะครับเนี่ยนะไม่ใหญ่มากนะเห็นไหมมีปิ้นๆตั้งๆแบบนี้นะโอเคแล้วก็ขอบก็มีอย่างนี้นะครับเหรียญหนาๆมีประกายอย่างนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้8นาทีละโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเหรียญพ่อดำยืนวัตถุยงปี22นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ